สวัสดีครับช็อตออนไซต์วันนี้จะพาทุกคนมาติดตามภาพบรรยากาศล่าสุดของสะพานเล็กๆแห่งหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เคยปิดไม่ให้ใช้งานเพื่อปรับปรุงทั้งใหญ่มานานหลายปีโดยที่วันนี้ได้กลับมาเปิดให้ใช้กันได้แล้วซึ่งที่นี่ก็คือสะพานข้ามคลองไผ่สิงโตที่ตั้งอยู่บริเวณท้ายซอยสุขุมวิท10ในเขตคลองเตยเชื่อมต่อกับถนนภายในสวนเบญจกิติใกล้กับทางเข้าลานจอดรถหลักของสวนนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยสะพานแห่งนี้ก็เคยเป็นแค่สะพานไม้ขนาดเล็กที่ก่อสร้างมานานมากแล้วแล้วก็ขาดการดูแลรักษาจนมีสภาพชำรุดทรุดโทรมทางสำนักงานวิศวกรรมทางสำนักการโยธากรุงเทพมหานครเขาก็เลยทำการรื้อถอนออกเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเพื่อที่จะก่อสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยครับและหลังเริ่มงานก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2567เนี่ยล่าสุดสะพานแห่งใหม่นี้ก็ได้ก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหน้าตาของตัวสะพานแห่งใหม่ก็ทำออกมาดูแข็งแรงมีความมั่นคงปลอดภัยน่าใช้งานมากกว่าของเดิมเยอะเลยทีเดียวนะครับโดยตัวสะพานที่สร้างใหม่ก็มีโครงสร้างเป็นสะพานคอนกรีตแต่ด้วยพื้นที่ที่จำกัดและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทำให้เขาตั้งใจออกแบบมารองรับรถจักรยานและคนเดินเท่านั้นไม่สามารถขับรถยนต์ข้ามได้โดยบนพื้นสะพานก็มีการแบ่งช่องจราจรพร้อมสัญลักษณ์ต่างๆไว้ชัดเจนดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยครับนอกจากทางเชื่อมซอยกับสวนแล้วเนี่ยบนสะพานก็ยังเชื่อมต่อโดยตรงกับสะพานเขียวเส้นทางเดินทางจักรยานที่เชื่อมต่อไปถึงสวนลุมพินีโดยทางด้านนี้เขาก็มีการทำทางม้าลายมายังฝั่งที่กั้นรั้วชั่วคราวไว้รองรับโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายสะพานเขียวที่จะไปเชื่อมถึงทางเท้าริมถนนอโศกมนตรีในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและเพิ่มช่องทางการเข้าออกสวนเบญจกิติขึ้นอีกทางแล้วเนี่ยก็ยังช่วยยกระดับภูมิทัศน์เพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนในย่านนี้ได้เป็นอย่างดีเลยจริงๆครับชมจบแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง Bangkok On Site เพื่อจะได้ไม่พลาดชมการอัปเดตโครงการอื่นๆที่น่าสนใจในตอนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ